นกร โพธิ์วิจิตร โฟลท ครูคิดครับสวัสดีครับอธุวรินทร์ทองโจ๊กไอศครีมครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่เหตุการณ์บ้านใครนะฮะประจำวันเสาร์ที่14 พฤษภาคมเวลา 16:00 น.แบบนี้นะฮะเจอกันที่ Channel ครูคิด TH นะครับผมแล้วก็ทุกวันพุธนะฮะไปเจอกันที่ของโจ๊กไอศครีมนั่นเองฮะวันนี้เดือนอะไรแล้วเนี่ยนี่เดือนพฤษภาแล้วครับพฤษภาแล้วนะครับผมร้อนจิ๋วหายยังร้อนอยู่เหมือนเดิมไอ้เหี้ยพูดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนอายุเนี่ย28 จะ 29พี่ไอ้เหี้ยเพิ่งเคยเห็นเดือนเมษาร้อนขนาดนี้แม่งร้อนมากปีที่ผ่านมานี่แม่งร้อนมากล่าสุดผมแม่งซื้อไข่จากบิ๊กซีอ่ะพูดชื่อไปเลยไปวางหน้ารถไม่ได้วางหน้ารถซื้อไข่ไว้ในรถลืมเอาลงเย็ดแค่แม่งกลายเป็นไข่เหมือนไข่แบบไข่ไมโครเวฟไข่ลวกอะไรอย่างนั้นเลยไหมพี่ไอ้เหี้ยแม่งร้อนมากแล้วคิดดูนะฮะขนาดไข่ไก่ยังเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติคนน่ะไม่ได้นอนอยู่ในรถอ่ะลืมเปิดแอร์นอนในรถอย่างเงี้ยนี่ถ้าไข่ไม่สุกเหรอวะคือแล้วอย่างพวกไอ้ข้ามมุกไปเลยไม่ใช่ที่อะไรกับไอ้ไข่ไม่สุกเมื่อกี้หน่อยอะแบบมันไข่คนมันสุกไม่ได้เมื่อกี้แค่แบบโฟดไข่คนมันสุกไม่ได้นะเว้ยมันไม่ได้อะไรไงก็ไปเลยดีกว่าเนี่ยมึงเอาฮาคนเดียวอ่ะแล้วคนในคอมเมนต์แม่งก็บอกว่าพี่โจ๊กแม่งอย่างฮาพี่โจ๊กไม่อย่างฮาโฟดไม่เคยมีใครพูดถึงเลยไอ้ตัดทำมันเป็น10 เทปตัดทำมันเป็น10 เทปให้มึงเล่าข่าวไงกูมาขยี้โอ้เล่าข่าวมึงเอาเด็กที่ไหนมานั่งแทนกูก็ได้มึงเอาใครก็ได้มานั่งเนี่ยมันมีสคริปต์เนี่ยใครคนไปใครคนอ่ะก็เนี่ยถ้าเกิดคนไปนอนในรถนะครับแล้วลืมเปิดแอร์อย่างเงี้ยไข่มันไม่พองเหรอวะพี่โอ้ยมันเหนียวไข่เหนียวได้ไหมล่ะเห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้แต่พี่สงสัยอย่างหนึ่งเว้ยอย่างเช่นพวกกรมอุตุเขาชอบประกาศแต่ผมไม่ค่อยสงสัยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์นี้นะฮะแล้วก็เข้าข่าวแรกเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยเอาก่อนสิเฮ้ยเอาก่อนเข้าใจความรู้สึกกูยังเข้าใจยังเวลาชงเฮียอะไรไปแล้วมึงข้ามไปเลยอ่ะเข้าใจยังกูชอบไงเวลาหน้ามึงเหมือนเข้าข่าวเลยไอ้ยบทจะข้ามมึงก็ข้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวนี้นะครับผมมาจาก www.kapook.com นะครับผมมาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นใน TikTok ฮะช่วงนี้นะฮะเทรนเนี่ยส่วนใหญ่ผมพูดเลยว่าหลายๆเทรนด้วยโควิดมันมาหลายอย่างเราอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยใน TikTok เนี่ยง่ายสุดตอนนี้และข่าวนี้นะฮะก็มาจาก TikTok ครับผมข่าวนี้นะฮะมาจากคลิปผู้ใช้งาน TikTok คนหนึ่งนะครับผมขอไม่บอกชื่อนะฮะเพราะว่าชื่อเขาสะกดเป็นเหมือนตัว AKA นะครับผมก็ลองไปอ่านดูเองนะฮะเขานะฮะได้มาอัดคลิปทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์ในเทรนตอนนั้นเนี่ยมีคอนเทนต์ที่มีเทรนชื่อว่า show you then show what almost kill you ความหมายมันก็คือให้โชว์รูปคุณแล้วก็โชว์รูปสิ่งที่ทำให้คุณเกือบตายอะไรแบบนั้นคนต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีว่าโชว์หน้าตัวเองเสร็จปุ๊บโชว์อีกอันนึงก็อาจจะเป็นโชว์ปลั๊กไฟที่ตัวเองเคยจะเอานิ้วไปแย่อะไรก็ว่าไปหรือบางคนก็อาจจะเป็นโชว์หน้าตัวเองและอีกครั้งนึงก็เป็นโชว์รถที่เพิ่งโดนชนครั้งยิ่งใหญ่มาก็เป็นอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ที่คนนี้ครับเขานะฮะมีสิ่งที่เกือบตายประหลาดมากรูปแรกฮะเขาโชว์รูปตัวเองครับรูป2ครับเขาโชว์รูปวัสดุทรงกลมแปลกประหลาดอันนึงครับสีแปลกๆครับซึ่งเราไปค้นหาข้อมูลมานะฮะสิ่งนั้นครับคือไข่สันไข่สันเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เก็ตนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับผมมันเป็นเซ็กซ์ทอยนะฮะที่เอาไว้ยัดเข้าไปในจิมมี่ของผู้หญิงนะฮะซึ่งจิมมี่นะฮะแปลว่านะฮะคือยัดเข้าไปในนั่นเองมึงจะพูดจิมมี่ทำเหี้ยอ้าวเผื่อเด็กดูอยู่เดี๋ยวเด็กมันไม่รู้ไม่เข้าใจต้องพูดคำสุภาพไอ้สัตว์พูดออกอากาศแล้วคือไอ้ไข่สันเราก็ตกใจแต่ที่เราคิดสงสัยกว่าว่าเฮ้ยรูปแรกเนี่ยเป็นโชว์รูปตัวเองแต่รูปที่2เนี่ยเป็นการโชว์ของที่ทำให้คุณเกือบตายได้แล้วคนประเภทไหนวะเกือบตายกับไข่สันในเนื้อข่าวฮะเขาบอกว่าไข่สันอันนี้ฮะเป็นไข่สันที่แม่งโคตรดีมากครับผมมันสามารถปรับระดับได้ถึง10ระดับครับพี่ ซึ่งปกติที่เคยเห็นปกตินะมันก็มีแค่3 ถึง 4เหมือนไข่สันก็เหมือนพัดลมอ่ะเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3ถูกต้องมีแค่เท่านั้นพอแล้วแต่ไอ้ยี่ห้อนี้แม่งดีจัดมีถึง10ระดับตอนแรกเนี่ยที่เขายัดเข้าไปในรูจิมิของตัวเองนะฮะก็เปิดโหมด1แม่งก็เพลินๆนะแต่ยังไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลื่อนขึ้นเป็นโหมด2สักพักเนี่ยก็เลื่อนเป็นโหมด3แล้วพักก็เลื่อนโหมด4คือด้วยความที่มันเลื่อนง่ายจัดเลื่อนไปเลื่อนมาปุ๊บแทนที่แก1ไป2ไป3ไม่แก1ไป2ปุ๊บยังไม่ทันไป3แกเลื่อนพรวดไป6มือมันลั่นมือพี่ลั่นไปเองโอ้ยไอ้เหี้ยดันรู้เลยว่าจังหวะที่มึงเลื่อนอ่ะคือจังหวะที่มึงกำลังเสร็จตอนเมื่อกี้พอดีแล้วอ๋อแล้วเป็นไง แล้วเป็นไงคราวนี้ความเหี้ยคือเสร็จค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ถึงจุดออร์แกซึมหรือจุดสุดยอดของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆวนลูปอยู่อย่างนั้นทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ปูเปียกเลยใช่เก่งทั้งตัวปลายขาจิกหมดจนสุดท้ายนะฮะจบที่โรงพยาบาลนี่เหรอเขาเรียกว่าเสียวจนภาพตัดแล้วก็ไปสำเร็จอีกทีหนึ่งคืออยู่โรงพยาบาลหมอต้องเอาออกให้สิ่งที่ผมสงสัยมากๆคือตอนที่มึงถึงโรงพยาบาลแล้วอ่ะไข่มันถูกปิดหรือยังไม่กูแค่จะรู้ว่ามึงไปโรงพยาบาลอ่ะคนมาเจอมึงอ่ะแบตหมดหรือยังแล้วมันใช้ถ่านชาร์จแล้วมึงเอ้ยอยากรู้ว่าคนที่มาเจออ่ะมันต้องส่งโรงพยาบาลเลยเหรอวะแค่กระตุกออกพรวดไม่ได้เหรอหรือมันเกรงวะพี่ข้างในมันน่าจะแบบหมดแรงอ่ะสลบภาพตัดกูไม่เคยไอ้เหี้ยกูก็ไม่เคยคือเดี๋ยวเราขอลองเซตภาพนะฮะคนที่ทำไข่สับมันต้องเป็นภาพประมาณนี้อยู่แล้วฮะแล้วก็เอาไข่ยัดปึ๊ดเข้าไปแล้วก็นอนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสร็จกันท่าประมาณท่านี้อยู่นี้ปึ๊บหลับสบายไอ้เฟิร์สทำอะไรอ่ะเฟิร์สกูไม่ได้หลับละเฟิร์สเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยแต่กูต้องเฟิร์สไอ้กูต้องช่วยตรงไหนก่อนวะคือยังไงวะมันทำตัวยังไงวะคือไอ้คนที่มาเจอถ้าพี่เจอพี่จะวิ่งเข้าไปปุ๊บเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นมีติ่งห้อยออกมามีสายพี่จะดึงมึงฆ่าตัวตายเหรอมึงช็อตจิ๋มตัวเองอะไรครับเนี่ยคนเหี้ยช็อตจิ๋มตัวเองก็อยู่ๆมันไม่เห็นไงสายมันอยู่ข้างในไงไอ้เหี้ยคือแม่งคิดไม่ออกไปเลยว่าคนเจอไม่ต้องทำซีเรียลชั่นไหนก่อนคือมึงจะต้องดึงกระตุกไข่สันพวดออกมาหรือว่ามึงต้องไปอบอุ้มเขาแล้วเอาเขาไปที่อื่นวะหรือมันยังไงวะแล้วมาหาหมอวินิจฉัยอาการว่าอะไรวะนี่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรวะแล้วหมอรักษายังไงวะคือไข่สันมันกระตุกออกก็ได้ไม่ใช่หรอใช่ว่ามีสายอยู่อ่ะก็จริงๆแล้วถ้าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แนะนำอย่าเป็นแบบหมุนเอาแบบกดดีกว่าถูกต้องกดแล้วก็ไม่ควรเป็นดิจิตอลนะเดี๋ยวดิจิตอลมันค้างหรือถ้าเกิดสมมติไม่อยากใช้ของพวกนี้จริงๆนี่ฮะผมมีเพื่อนผมที่ชื่อเคนนะฮะสามารถรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้แทนพวกคุณได้แต่เคนไม่สามารถสั่นได้ถึงระดับ6หรือว่าไอเคนไปตัดข้างในใส่เครื่องสั่นในหำมันไอเคนมึงยังไม่ต้องรู้ Tinder แล้วไงนี่ตัดภาพย้อนกลับไปปั๊บก็หาคนคุยก็หาผู้หญิงหาผู้หญิงคุยคนนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าเอาจริงลองดูสักทั้งตัวอยากได้ฟิลแบบสักแบบอะไรอย่างนี้หน่อยถอดเสื้อมาคล้ายๆกับมีความละไม้คล้ายคลึงกับแบบนักเลงเกตโต้พวกแบบฟิลเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยชอบแนวนี้ผมว่าลองติดต่อดูไปเข้าข่าวต่อไปดีกว่าโอเคครับขอบคุณที่มาของข่าวนี้นะฮะจาก www.kapook.com ด้วยนะครับผมมาต่อที่ข่าวนี้ฮะข่าวนี้ครับผมมาจาก www.catdum.com นะฮะประจำวันที่21มีนาคมปี65ฮะข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับผมเรื่องราวนะฮะเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งฮะที่ชื่อว่าลูวิโซครับผมเขาได้เปิดเผยเรื่องราวนี้นะฮะผ่านทางงานแต่งของตัวเองนะครับผมว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นความรักครั้งนี้กับสาวที่ชื่อว่านาตาลีฮะทั้งคู่เนี่ยได้ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วได้ออกเดทและพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆฮะจริงๆเนี่ยพอถ้าเกิดพูดแค่เท่านี้พี่ก็รู้สึกมันเป็นความรักธรรมดานะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะทำไมฟังต่อครับผมหลังจากที่คุณลูวิโซนะฮะเขาได้เดทกับนาตาลีไปเรื่อยๆความรักต่างๆของลูวิโซกับนาตาลีเนี่ยก็ผลิบานมากขึ้นเลยครับจนกระทั่งนาตาลีฮะพาลูวิโซไปพบกับพี่น้องของเธออีก2คนแต่2คนนั้นเป็นแฝดของเธอฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรแปลกครับเพราะว่าระหว่างที่เขาเดทกันฮะนาตาลีได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ความรักของเราทั้ง2คนผลิบานอ่ะมันไม่ใช่ความรักของเราทั้ง2คนนะแต่มันเป็นความรักของเราทั้ง4คนมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมานาตาลีไม่ได้ไปเดทเองทุกครั้งฮะเขาได้เปลี่ยนเอาแฝดของเขาเนี่ยไปเดทสลับไปเรื่อยๆเรื่อยมึงไม่ว่างก็บอกเขาไม่ว่างสิแล้วมึงจะเอาพี่เอาน้องมาทำไมแล้วประเด็นคือพี่น้องมึงอะรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องว่าไอ้เหี้ยนี่ชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรเหมือนว่าเคยคุยกันแล้ว ไอลุงคนนี้ชื่ออะไรนะลูวิโซลูไอตาลูวิโซก็เสือกจับไม่ได้อีกไม่ไงเขาอาจจะแบบวันนี้แต่งตัวสไตล์นี้อีกวันนี้แต่งตัวอีกสไตล์นึงอุ้ยคนนี้ดีจังเลยเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกูได้ความหลากหลายนู่นนี่นั่นยิ่งรักเข้าไปใหญ่ไงเข้าใจแต่ว่าเวลาไปเดทกันมันต้องทั้งวันอ่ะมึงต้องคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้มันเหมือนแบบเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วเรื่องนั้นยังไม่เคยคุยหรือนิสัยใจคออะไรเป็นยังไงเอางี้ไงพี่มันจะมีหนังเรื่องนึงที่เคยฉายใน Netflix What Happened to Monday เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีผู้หญิงเป็นแฟนกัน7คนและที่พีคมากกว่านั้นฮะนาตาลีฮะได้บอกกับคุณลุยวิโซว่าคุณเราอ่ะรักคุณทั้ง3คนและเราทั้ง3คนอยากแต่งงานกับคุณเพราะฉะนั้นน่ะคุณน่ะอยากแต่งงานกับเราทั้ง3คนไหมไอ้เฮียไม่ได้ให้เลือกนะแต่ให้ถามเลยว่าเอาไม่เอาเป็นแพ็กเกจจุใจหนึ่งถูกต้องก็จะเป็นนาตาลีแล้วก็พี่น้องของนาตาลีอีก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบวก1ได้มาอีก3ก็คุ้มนะเวลาเขาจะทำกันบ้านเขาทำไงวะโหพี่ผู้ชายอยู่นิ่งๆอ่ะผู้หญิงมันจัดการเองได้จูบแล้วมึงจบไงไม่มันก็อาจจะแบบไอ้เหี้ยผมว่าไอ้เรื่องการทำกันบ้านกันมันไม่ได้ยากมันมีสุ่มป่ะวะนอน3คนตึ้งเอานี่เสร็จที่ใครกันนะไอ้เรื่องมีอะไรกันผมไม่ค่อยเป็นห่วงไอ้เรื่องบ่นกันผมว่าเดี๋ยวเขาสภาพใจปรับกันได้รถมึงขับยังไงก่อนรถ1คันเนี่ยมันจะมีที่นั่งได้นอกจากคนขับเนี่ยมันจะนั่งได้ประมาณอีก3คนข้างหลังมีลูกแล้วต้องรถตู้แล้วแหละรถตู้ไม่ก็มินิบัสออกมินิบัสเลยทำสีเหลือง The View on the Bar โกเล่าเลยไอ้เหี้ยแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่เกิดที่คองโกนะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอ่ะคนที่แม่งได้ไปต้องขับรถเมล์เล็กเท่านั้นอ่ะรถเมล์เขียวอ่ะรถเมล์เขียวอ่ะทำมินิบัสแน่นอนเอาเป็นว่าแล้วแต่เขาละกันแต่สุดท้ายขอแสดงความยินดีนะฮะกับความรักครั้งนี้นะครับกับคุณลุยวิโซกับนาตาลีและนาตาลี1นาตาลี2นะฮะเราไม่รู้ว่า2คนที่เหลือชื่ออะไรและพี่น้องนาตาลีใช่พี่น้องนาตาลีและพี่น้องนาตาลีและพี่น้องนาตาลีนะฮะที่สำเร็จความรักครั้งนี้ไปนะฮะคุ้มเหมือนกันนะฮะแต่งงานทีเดียวได้เมีย3คนนะครับขอบคุณนะฮะที่มาจาก www.catdum.com ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปที่ข่าวต่อไปฮะมาฮะที่ข่าวต่อไปครับผมมาจาก www.kapook.comประจำวันที่5มกราคมนะฮะข่าวนี้นะครับผมมาจากประเทศออสเตรเลียฮะเป็นดาราสาวเรียลิตี้ทีวี90 Day Fiancé นะครับผมชื่อว่าฟานีแมตโต้ฮะคุณฟานีแมตโต้นี่นะฮะเขาทำธุรกิจหนึ่งพี่ธุรกิจของเขาเนี่ยอาทิตย์แรกขายไปได้เลย 1.6 ล้านบาทโอ้โหเย็ดแค่ 1.6 ล้านนะฮะขายดีถูกต้องแต่สิ่งนี้เขาขายนะฮะเขาขายตดอัดขวดฮะเขาทำยังไงก่อนเอาตดเนี่ยเอาขวดอังรูตูดมาตดอัดปุ๊บแล้วก็ปิดปั๊บไม่แล้วมันจะดูดเข้าไปยังไงวะเขามีทำสต็อกไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ว่าวีคแรกในการขายของเขานะครับผมจบไปที่ 1.6 ล้านบาทพวกแฟนคลับของเธอเนี่ยเข้ามาซื้อกันเยอะแยะมากมายและที่สำคัญหลังจากนั้นฮะทุกๆวีคได้ทุกวีคละ50 ขวดต่ออาทิตย์ซึ่งเขาเนี่ยได้เริ่มขายตดเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี2564นะฮะแล้วเธอเนี่ยก็ขายเรื่อยๆนะครับขายไปเรื่อยๆจนถึงต้นมกราปี2565ฮะเขานะฮะก็มีข่าวรายงานออกมาครับผมจาก www.news.com.au นะฮะเป็นเว็บสำนักข่าวของทางออสเตรเลียนะฮะเขาบอกว่าเธอเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเธอเนี่ยมีอาการเหมือนมีแรงดันจากท้องเข้ามาจุกที่คอจนเกือบจะหายใจไม่ออกก็เลยหายใจไม่ออกแล้วทำไงดีไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยครับว่าเกิดจากการที่เธอเนี่ยมีแก๊สในร่างกายมากเกินไปครับเนื่องจากเธอเนี่ยต้องประกอบอาชีพในการตดอัดขวดเนี่ยเธอก็เลยต้องกินพวกไฟเบอร์ค่อนข้างมากเพื่อให้ตัวเองเนี่ยตดอัดเยอะๆได้เลยทำให้แก๊สในกระเพาะเนี่ยมันเยอะและดันขึ้นมาจนหายใจไม่ออกเย็ดแค่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่าการตดเยอะๆแม่งมีผลต่อร่างกายด้วยไม่มันผลต่อร่างกายคือเขาไปแดกให้มันมีแก๊สไงแต่ถ้าไปหาหมอมีอะไรดันแก๊สไหมกินยานี่ดันแก๊สหมอมีถุงไหมของเก็บล็อตสุดท้ายของเก็บเป็นล็อตสุดท้ายแล้วกันอย่างน้อยๆก็ได้ค่ารักษาแล้ววะแล้วปรากฏไอ้หมอเนี่ยคือแฟนคลับเธอคือไม่เอาจมูกอังตูดอย่างนี้เลยเย็นมาเอามาปล่อยอยู่แค่เป็นแบบสะดุ้งตัวเยอะแบบแปลว่าไอ้นี่คืออาชีพเขาก็เลยต้องกินให้ตดเฮียแล้วเขาตดยังไงวะคือจริงๆผมว่าการกินให้ตดเนี่ยแม่งยากกว่ากินให้เลยปะวะเลยมันน่าจะง่ายกว่าไหมโอเคใช่มันเดี๋ยวเขาขายตดไปแล้วนะฮะแต่สิ่งที่สงสัยต่อคือจังหวะที่มึงตดอ่ะมีพับบ้างไหมมีขี้แลบออกมาบ้างไหมคืออ่ะพี่เดานะอันนี้อาจจะเป็นขวดแล้วจะมีกลวยอันนึงใส่ตูดแล้วก็ ผมไม่น่าพลาดใหญ่ขนาดนั้นผมว่ามันไม่มีทางพลาดใหญ่ขนาดนั้นเพราะไม่งั้นมันทำสต็อกได้ไม่เยอะมันต้องแบบพับแล้วขมิบพับแล้วขมิบไปก่อนแล้วปิดแล้วก็อันไปก่อนอีกอันนึงจ่อต่อพับแล้วก็ปิดหูรูดคือไม่พังฟิวเนี้ยโฟลทไอสัตว์อันชีไปอยู่คือแต่ดูจากแพ็กเกจจิ้งของเธอเนี่ยมันเป็นขวดที่เป็นแบบเป็นขวดแก้วเลยนะพี่แล้วก็มีการฝังไปข้างในแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคนซื้อไปเอาไปทำอะไรผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะซื้อไปเก็บมากกว่าซื้อไปดมนะโอเคครับผมขอบคุณมากนะฮะจาก www.kapook.com นะฮะประจำวันที่5 มกราคม ปี 65ที่ผ่านมานี่ฮะมาต่อที่ข่าวนี้ครับจาก www.catdum.com นะฮะประจำวันที่ 26 มีนาคม ปี 2565 นะฮะข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวจากประเทศจีนครับเกิดเหตุที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับผมทางตำรวจเนี่ยได้มีภารกิจให้ไปจับกลุ่มตัวหญิงขายบริการทางเพศพร้อมด้วยลูกค้าหนุ่มในโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะโดยในระหว่างที่จับกลุ่มกันอยู่ครับตำรวจเนี่ยก็ได้เห็นความผิดปกติของหญิงขายบริการครับเลยสั่งให้ผู้หญิงคนนั้นถอดเสื้อผ้าออกฮะและพอหญิงสาวคนนั้นถอดเสื้อผ้าออกมาปุ๊บฮะเขาไม่ใช่หญิงขายบริการฮะอ้าวเขาคือชายขายบริการอีกทีหนึ่งครับผมก็คือกลายเป็นว่าเป็นผู้ชายปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มาขายบริการอีกทีหนึ่งให้กับผู้ชายด้วยเองแล้วผู้ชายคนนั้นเขารู้หรือเปล่าว่าเป็นเนื้อแท้เขาคืออะไรคือเขาบอกในข่าวนะฮะบอกว่าลูกชายหนุ่มเนี่ยถึงกับช็อกตาค้างนะฮะแทบไม่อยากจะเชื่อว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือความจริงเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าไอ้คนที่ซื้อเนี่ยรู้ไม่รู้แล้วคือเนี่ยรูปนี่คือแค่ใส่วิกเฉยๆเองนะใส่วิกเฉยๆถอดมาเป็นรองทรงสูงนะมึงไอ้น่าจะแบบใช้แอปอ่ะเอ้ยแม่งก็ต้องปกกว่าอ้าวก็เจอกันอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆอ่ะภาพมันเพิ่งจะมาชัดตอนตำรวจถ่ายรูปในโรงแรมมันก็อาจจะเป็นแบบไฟสลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามืดๆหน่อยฮะซึ่งไอ้ชายหนุ่มนะฮะก็ตกใจมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยซื้อผ่านในหน้าในราคา150 หยวนหรือประมาณ791 บาทส่วนทางฝั่งผู้ชายเนี่ยก็ตกใจมากว่าไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้นะครับส่วนทางฝั่งคนขายเนี่ยเขาก็บอกฮะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เบี่ยงเบนทางเพศหรืออะไรแต่เขาเนี่ยมาแต่งหญิงขายบริการก็เพราะว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันแล้วอาจจะเป็นการค้าบริการที่จะไม่มีการสอดใส่ก็ได้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นการค้าบริการเชิงนวดปูนวดกับปูนวดกระเจี๊ยวนี่แหละอันนี้คือบอกอย่างนี้นะเราไม่ได้เป็นเซ็กซิซึมนะก็คือเราไม่ได้เหยียดเพศหรือแต่อย่างใดแต่เรานี้เรารายงานข่าวจากเนื้อข่าวแบบนี้นะฮะแต่เนี่ยแม่งมาช็อกตอนที่ไอพี่คนที่ซื้อช็อกตอนแรกตำรวจมาโอ้เฉียวปังเฉาใช้ของวะโอ้ใช้ของกลัวเว้ยผมไม่ได้ตั้งใจผมเขาบอกให้ผมมาครั้งแรกเองเลยก็ว่าไปช็อกไปแล้วช็อกไอ้เหี้ยกูจะโดนจับแล้วกูจะโดนจับกูช็อกแล้วตำรวจเปิดไฟเลยเปิดไฟถอดปั๊บปุ๊บถอดปุ๊บปั๊บว้าวสวยแสงสาวช็อกในช็อกไอ้เหี้ยเพราะผมชอบในรูปมากเพราะแม่งถอดออกมาปุ๊บแม่งไม่มีอะไรที่เป็นผู้หญิงเลยไอ้พี่แม่งหันมองแบบคือถ้าเกิดสมมติคนที่ทำเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสาวทรานส์หรือสาวประเภท2เนี่ยก็เขาก็ยังมีการเป็นศัลยกรรมหน้าอกหรืออะไรหน่อยแต่นี่พี่แกเล่นไม่ได้ทำเหี้ยอะไรมาก่อนเลยแล้วก็มาอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วประเด็นคือเขากลับมาซื้อบริการที่มันแบบบริการผู้หญิงแต่แม่งแบบโอ้ซ้อนในซ้อนแล้วก็ตกใจช็อกในช็อกคือแบบอะไรเนี่ยแต่ในข่าวก็บอกนี่ไงฝั่งทางฝั่งคนค้าบริการก็บอกว่าเป็นหลอกเป็นหญิงค้าบริการก็เพราะว่ามันตื่นเต้นและสนุกดีเป็นไงตื่นเต้นและสนุกมันความตื่นเต้นของเขาคือมึงจะจับได้หรือเปล่าหรือจับไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือความตื่นเต้นของเขาไอ้หรือในข่าวรสนิยมของคนค้านะเนี่ยหรือข่าวแม่งอาจจะเล่าผิดว่าไอ้ตื่นเต้นและสนุกดีเขาไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองตื่นเต้นสนุกดีเขาหมายถึงว่าลูกค้าไงตื่นเต้นไปด้วยกันตื่นเต้นว่ามันจะจับได้หรือเปล่าไม่ตื่นเต้นแบบมันใช่ผู้ชายป่ะวะมันยังไงมันจะหลุดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจะหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เปล่าโอเคนะฮะก็แล้วแต่นะครับผมสุดท้ายเราขอย้ำอีกรอบนึงว่าเรารายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการรายงานที่เกี่ยวกับข่าวที่เรามาขยี้กันไปเราไม่ได้มีเจตนาในการเหยียดเพศแต่อย่างใดแต่อันนี้เนี่ยมันเข้าข่ายหลอกลวงครับผมก็อย่าไปทำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นเพศไหนชอบอะไรแบบไหนแจ้งกันไปตรงๆมันมีคนที่เป็น perfect match perfect couple ของคุณอยู่แล้วถูกต้องอะไรแบบนั้นครับผมขอขอบคุณที่มาของข่าวนะฮะจาก www.catdum.com นะฮะประจำวันที่ 21 มีนาคม ปี 65โอ เคครับผมจบไปแล้วนะฮะกับข่าววายป่วงแล้วนะฮะกับข่าวในเหตุการณ์บ้านใครประจำวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับผมอ่ะใครนะฮะที่ดูผ่านช่องทางคูคิส TH นะครับก็อย่าลืมกด subscribe channel เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะฮะอีกอันนึงอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่และอย่างในคลิปใหม่เนี่ยใน channel คูคิสเนี่ยลงเรื่อยๆเลยนะครับผมและที่สำคัญถ้าเกิดคุณดูผ่านทางช่องโจ๊กไอศครีมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องโจ๊กไอศครีมแล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าช่องพี่โจ๊กก็ลงคลิปใหม่เรื่อยๆเหมือนกันครับผมอ่ะเรียบร้อยนะฮะผมจบไปแล้วนะครับผมมาข่าวในวันนี้นะฮะใครเนี่ยมีข่าวอะไรก็ตามหรือมีข่าวอะไรดีๆอยากให้เรามาขยี้คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยไม่ต้องกังวลพวกเรา2คนนั่งอ่านตลอดได้อ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมา8คอมเมนต์ละดีใจมากจาก4คอมเมนต์ดีใจมากของพี่โจ๊ก8ใช่ไหมของผมเนี่ยตอนนี้ดีใจมากเหมือนกันตอนนี้มา6ละมา6คอมเมนต์ละช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วคอมเมนต์ซ้ำๆก็ได้สวัสดีครับ2รอบนะได้คนละ2อันก็ได้ 1-2 ก็ได้เม้นแรกนี่ตั้งแต่ทำมาไม่มีใครเม้นแรกกูเลยเฮ้ยเม้นแรกนี่ถ้าเกิดเทปไหนมีเม้นแรกเดี๋ยวถ่ายรอบต่อไปกูมีรางวัลให้เอาใครเม้นแรกเอาเอางี้ดีกว่าผมว่าให้เม้นแรกอ่ะมันเบสิกไปปะเราให้เม้นสุดท้ายไหมเม้นสุดท้ายดีกว่าเม้นสุดท้ายเดี๋ยวผมเอาทิชชู่นี้ให้ซับเหงื่อผมแล้วก็ส่งไปเฮ้ยเก่งไรดีกว่าให้เก่งโอ้โหยี่คนเยี่ยเลยเยอะให้เก่งไรดีกว่าคนอยากได้ไงนี่ยังไม่คัดอีกเนี่ยรายการมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคไปรอมีใครว่า